ชาติชาติไปอยู่ตรงนู้นเลยน้ำลดแล้วสถานการณ์น้ำลดลงแล้วแต่บ้านชาวบ้านเสียหายเขายังไม่สามารถทำครัวได้เราอยู่กันที่โรงครัวของอบจ.น่านนะคะอันนี้อยู่ที่ไหนนะคะท่านนายกเทศนายกอบจ.ค่ะท่านนายกเองอบจ.น่านครับสถานีกู้ภัยสำนักกบจน่านนะคะท่านผู้ว่าสุดหล่อของเราอยู่ที่นี่นะคะท่านชัยนรงค์วงใหญ่เจอกันรอบบ่ายเจอกันรอบบ่ายนะคะแล้วก็มีท่านชัดชาติชัดชานครับชัดชานเอกท่านชัดชานครับเอกชัยพัฒนาเอกชัยพัฒนากุลค่ะถ้าไม่รู้นะคะท่านนี้คือคุณพ่อของโอ้กับจู๋นะคะที่โด่งดังที่ในเชียงใหม่อะไรค่ะเป็นต้นตำรับนะคะมาทำอะไรตรงนี้กันผมก็มาช่วยทําครัวนะฮะก็มาออกโรงทานก็มาออกโรงทานฮะเพราะว่าได้ยินว่าทางน่านเนี่ยน้ําท่วมนะฮะก็เลยเมื่อวานนี้จริงๆยังอยู่ชลบุรีนะฮะแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยผมมีเวลาอยู่กรุงเทพฯ3วันจะไปไหนดีเพื่อนก็บอกเฮ้ย3วันเรามาทําครัวกันไม่ดีเหรอนะฮะก็เลยตัดสินใจปุ๊บปั๊บโทรสั่งให้ลูกน้องที่เชียงใหม่จัดของนะฮะแล้วเพื่อนๆรู้ข่าวก็สมทบทุนกันมานะฮะในนี้ก็มีเจ้าของโรงก๋วยเตี๋ยวที่ไปด้วยกันแกก็เจ้าของฟาร์มไข่เจ้าของฟาร์มไข่ก็เลยบริจาคไข่มา 10,000 ฟองนะฮะเจ้าของโรงก๋วยเตี๋ยวก็จัดก๋วยเตี๋ยวมา1ตันนะฮะก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เพื่อนๆที่เชียงใหม่ก็บริจาคเงินบริจาคน้ำบริจาคอะไรกันมาเยอะแยะก็จริงๆเรื่องทุนทรัพย์เราไม่เดือดร้อนฮะเราก็มีพอเพียงที่จะทำโรงครัวนะฮะทีนี้ก็วันนี้ก็มาถึงเมื่อ10:00 น.ก็ลงมือเลยนะฮะก็ได้แจกมาละวันนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ออกไปประมาณ 4,000 นะวันนี้ 4,000 นะ 4,000 ครับครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นมื้อเย็นใช่ไหมครับครับอันนี้มื้อเย็นครับส่งฮะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกนะฮะก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกกับลูกชิ้นนะครับก็ทุกอย่างเราทํากึ่งสําเร็จจากเชียงใหม่มานะฮะเพราะว่าครอบครัวเราก็จะทําโรงทานบ่อยฮะเมื่อกี้ท่านบอกได้ประสบการณ์จากที่ไหนนะครับเมื่อปี54ผมอยู่ทั้งนครสวรรค์แล้วก็ไปลพบุรีอยู่กับท่านสมัยนั้นท่านเป็นผู้ว่าชัดชัยพรมเลิศนะฮะตอนนี้ท่านเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วผมก็ไปอยู่ที่ลพบุรีรู้จักอย่าง20วันนะฮะแล้วก็ไปต่อที่กทมก็ไปอยู่วัดกำแพงก็อีกประมาณเกือบ20วันเหมือนกันครับผมก็เลยรู้ว่าอาหารที่จะแจกน้ำท่วมต้องระวังเรื่องบูดก็เลยพยายามทำเมนูแห้งๆครับครับผมเห็นบอกหลายคนจะโชว์ฝีมือการคลุกก๋วยเตี๋ยวนะคะได้เลยเดี๋ยวเอาไอ้โบ๊ทอยู่ไหนอันนี้เดี๋ยวเอาหม้อใหม่เลยลบหน่อยลบแสดงเหมือนเลยไอ้โบ๊ทมีไหนมานี่มาแกะเส้นมาแกะเส้นเชิญฮะอันนี้ลวกแล้วนะฮะเอาขึ้นเขายืมบ้วยเอาขึ้นโต๊ะมาครับอันนี้เอามาจากเชียงใหม่เลยฮะลูกชิ้นก็เอามาจากเชียงใหม่ทุกอย่างมาจากเชียงใหม่หมดครับก็มารบกวนที่นี่เส้นก๋วยเตี๋ยวจากโรงงานแสงประทีปเชียงใหม่ไข่จาก RPM ฟาร์มเชียงใหม่เช่นกันครับอร่อยตัวคิวซีลูกชิ้นหน่อยค่ะครับอันนี้เทเลยครับอันนี้ใส่ถุงมือแล้วนะครับใส่ถุงมือแล้วนะครับเดี๋ยว2ถุงน้ำซอสมาจากเชียงใหม่ครับก็เราเตรียมความโทษนะครับผมเราจะเจอกันบ่อยอันนี้กินเจได้ดูกินเจอันนี้ไม่ต้องลวกหรอครับไม่ต้องเลยครับอันนี้เขาทำเส้นนิ่มให้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวสั่งคืนนั้นเลยครับท่านว่าน้ำท่วมโอ้เมื่อกี้ไปผัดพริกแกงถั่วนะครับที่เทศบาลตำบลไหลน่านมาครับแล้วอันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวคุ้มอีกเลยเฮ้ยหอมมากโอ้ติดเต่านี่ครับมีความพร้อมในการทำอาหารปกติทำอาหารปกติทำอาหารก็แล้วใช่ครับปกติข้าวครัวเองครับโอ้ดีเลยครับ
เชิญครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่ชัชชานะครับครับครับแล้วก็ทีมงานครับที่ได้มาช่วยครับเมืองน่านในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์หนักสุดในรอบ100ปีเพราะว่าคุยกับคนเฒ่าคนแก่อายุ8-90ครับท่านบอกว่าท่านเกิดมาก็ไม่เคยเจอขนาดนี้นะเห็นภาพบัวควายสัตว์เลี้ยงน่ากลัวมากเลยครับก็ถือว่าเสียหายหนักเสียหายหนักในรอบ100ปีเลยนะครับต้องแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ได้นี่แหละครับได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้ความทุกฝ่ายได้เข้ามามีแสดงน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนน่านในทุกทางนะครับที่ช่วยได้อันนี้สำคัญเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เรากำลังฟื้นฟูครับฟื้นฟูถึงน้ำลดแล้วไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะพอน้ำแห้งเนี่ยหลายหลังเนี่ยชาวบ้านก็ยังไม่สามารถทำอาหารได้ครับเสียหายหมดแล้วก็บางทียังไปหาผักหาปลาไม่ได้ครับเขายังไปเก็บผักเก็บปลาไม่ได้ก็เรายังจำเป็นที่ต้องทำอาหารแล้วก็ส่งไปให้แต่ละครัวเรือนครับนะครับนะอันนี้ต้องในนามของพี่น้องเมืองน่านนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับได้เลยครับก็เมื่อกี้ทีแรกนึกว่าเห็นเหมือนกับน้ำก็ลดแล้วก็เลยนึกว่าไม่ค่อยเดือดร้อนก็นึกว่าจะย้ายเนี่ยทีนี้พอท่านผู้ว่าพูดอย่างนี้ก็คงจะปักหลักต่ออีก2-3 วันจนกว่าของจะหมดครับขอบคุณมากครับก็กำลังงงๆกับไข่อีก 10,000 ฟองและที่นี่ก็มีเหลือนะฮะก็กำลังงงๆว่าพรุ่งนี้จะออกเมนูอะไรดีแล้วก็มีน้ำพริกแห้งจากนิติฟู้ดนะฮะก็มีหลายเพื่อนๆหลายรายในนี้ก็ส่งของมาสนับสนุนมีข้าวมีอะไรด้วยนะฮะก็คงจะเดี๋ยวลุยกันหนักหน่อยแต่วันที่31ผมต้องไปประชุมกรุงเทพถ้ายังไม่จบจะให้เพื่อนสแตนบายแล้วผมไปประชุมแล้วจะกลับมาใหม่ครับผมครับครับขอบคุณครับผมครับผมเราอยู่กันใหม่มาด้วยกันครับผมครับผมเมื่อก่อนก็น่าจะน่าคุ้นๆกันเมื่อก่อนผมอยู่สภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนะอยู่สมัยพี่วิรยุทธ์เนาะใช่ๆผมอยู่ตั้งแต่ยุควิรยุทธ์ครับก็อยู่กันมาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครับไปทําไงคะเส้นคลุกครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปใส่ถุงได้เลยครับท่านหัวหน้ากุ้งจะชิมหน่อยมั้ยกระบวนการหน่อยเอาถุงมาหน่อยถุงที่พร้อมใส่อ่ะเดี๋ยวให้ท่านใส่หน่อยโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ถุงนะไม่ใช่มีแค่นี้นะไม่ใช่มีแค่ก๋วยเตี๋ยวกับน้ำร้อนคุกนะเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีขั้นต่อไปใส่อะไรต่อเดี๋ยวไปใส่เครื่องปรุงครับเดี๋ยวเลยครับใส่เครื่องปรุงเลยครับอะไรบ้างคะ4ลูกเดี๋ยวเอาต่อครับมันเอาต่อครับ4พิเศษอันนี้ยกไปเลยยกไปดำเลยครับต้นหอมผักชีเฮ้ยต้นหอมผักชีหมดแล้วยังเติมหน่อยครับแล้วก็ลูกชิ้นอีกทีลูกครับท่านลูกชิ้นใส่แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคครับไม่รู้ว่าใครจะได้ชิมนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเส้นชุบค่ะอันนี้ออกมาเลยเสร็จแล้วนะจบเนี่ยขอบพระคุณท่านนายกที่ได้จัดทีมงานติดต่อยังทีมงานของอบจมาช่วยกันแพ็คแล้วก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับนี้เนี่ยผมว่าเป็นที่ที่เหมาะสมมากนะในพวกนี้ทำอันต้องตั้งรอน้ำเดือดติดต่อการแก้ปัญหาที่ตรงเนี้ยนะครับใช่ครับติดเตาประมาณจะเปิดในการเงินเมื่อไหร่ครับเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งอร่อยนะคะแม่ท่านนายกมาเดี๋ยวคุณจะมาถูกแข่งท่านผู้ว่าได้เลยครับลูดเอาเลยครับพอดีใกล้จะรอบสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้ครัวรอคำสั่งว่าให้หยุดตอนไหนถ้ามีคนมาเรื่อยๆก็จะทำให้เรื่อยๆครับแล้วแต่ทางฝ่ายแจกฮะได้เดี๋ยวตอนนี้รอน้ำแล้วหมดแล้วฮะเดี๋ยวรอหน่อยเรียกว่าขายแกง
ครับเปียกเหงื่อคุณชัดชาญมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าคุณเจอท่านอีกครั้งที่น่านขอบพระคุณแทนคุณน่านค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับเป็นกำลังใจให้คนน่านนะครับขอบคุณด้วยครับครับผมครับครับครับผมครับขอบคุณครับ